สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำไก่ปั่นนะคะไก่ปั่นสูตรวันนี้นะคะมีหลายคนถามพี่บ่อยมากเลยว่าไก่ปั่นถ้าจะต้มแล้วแช่แข็งได้ไหมได้ค่ะก็คือพี่ก้อยต้มเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็แช่แข็งแช่ช่องฟรีซไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาละลายให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็มาละลายน้ำแข็งแล้วก็เราจะใช้อัตราส่วนเนี่ย1อกไก่ค่ะต่อน้ำน้ำถั่วเหลืองเนี่ย1ขวดนะคะแล้วก็เราจะใช้น้ำเชื่อมอากาเว่ค่ะสูตรวันนี้จะเป็นสูตรผักโขมนะคะโอเคเราไปทำกันเลยวันนี้จะเป็นสูตรน้ำเชื่อมค่ะแคลตันโอเคง่ายมากๆเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเราก็จะมาดูส่วนผสมไม่มีอะไรเลยอันนี้พี่ใช้อกไก่นะคะ1อกนะคะซึ่งแช่แข็งแล้วก็เอาออกมาละลายน้ำแข็งนะคะแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นแบบนี้นะคะมีหลายคนถามพี่ว่าทำไมเขาทำแล้วยังคาวอยู่คือคุณต้องฉีกไก่ให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พอฉีกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยังมีน้ำอยู่ใช่ไหมคะให้เราเอา1กำมือค่ะกำแล้วก็บีบน้ำออกแบบนี้นะคะมันก็จะได้ไก่ชิ้นที่แห้งๆนะคะบีบน้ำออกให้มากที่สุดค่ะมันก็จะไม่มีกลิ่นน้ำของไก่ถ้าเกิดว่าไก่เราไม่แห้งเนี่ยมันก็จะยิ่งคาวนะคะแล้วพี่ก็จะใช้ผักโขมนะคะผักโขมเนี่ยประมาณ1กำมือนะคะอันนี้นะคะที่ซื้อแบบแช่แข็งนะคะที่แมคโครแบบนี้ลองไปหาซื้อกันดูนะคะมันสะดวกมากเลยเราไม่ต้องมานั่งลวกให้เสียเวลาแล้วก็ใช้นมถั่วเหลืองนะคะนี่นะ0ชูการ์รสนี้นะคะก็แล้วก็นี่ค่ะเราจะใช้ความหวานที่แคลต่ำของน้ำเชื่อมดอกอากาเว่นะคะพี่เคยแนะนำไปแล้วค่ะเป็นออร์แกนิกทำมาจากดอกอากาเว่นะคะซึ่งเป็นน้ำเชื่อมที่แคลต่ำนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากเลยแต่ว่าเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานมากเลยคือน้ำเชื่อมอากาเว่เนี่ยคุณสมบัติก็เหมือนน้ำเชื่อมจากต้นเมเปิ้ลหรือว่าน้ำเชื่อมจากหญ้าหวานนะคะมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นพืชคนละชนิดแต่ว่ามาจากพืชนะคะแต่จะดีกว่าน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งจะมีความหวานมากกว่าแล้วก็แคลอรี่สูงนะคะน้ำผึ้งส่วนพวกนี้จะแคลอรี่ต่ำกว่านะคะโอเคเรามาทำกันเลยน้ำแข็งพี่ยังไม่ได้เอาออกมาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันจะละลายนะคะเราก็จะมาใส่แล้วค่ะไม่ยากเลยใส่ทุกอย่าง ก็คือไก่ใส่ลงไปเลยแล้วพี่ก็ใส่ผักลงไปเลยบีบน้ำออกแล้วแล้วก็ใส่นมถั่วเหลืองเราจะใส่ไปครึ่งนึงก่อนนะเอาสักประมาณแค่นี้ก่อนนะคะครึ่งขวดครึ่งขวดของไซส์นี่นะคะไซส์350 ml เห็นไหมคะจะเป็นไซส์ของ350 ml เราก็ใช้ครึ่งหนึ่งประมาณแค่นี้นะคะเราไม่ได้ใช้หมดนะโอเคแล้วเราก็ใส่น้ำเชื่อมจะใช้น้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมจากดอกอากาเว่ช้อนนึงก่อนเพราะว่ามันหวานมากเลยหรือสักช้อนครึ่งก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งนี่นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งประมาณ1กำมือนะคะแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวปั่นเลยนะคะอันนี้ต้องใช้เครื่องที่มีความเร็วสูงหน่อยนะค่ะก็เสร็จแล้วเขียวน่ากินเลยนี่เดี๋ยวลองมาชิมกันเลยค่ะเสร็จแล้วเขียวธรรมชาติเลยเขียวจากผักโขมเขียวเลยเขียวธรรมชาติไม่มีกลิ่นคาวเลยมีน้องถามพี่ว่าทำไมเขาปั่นยังมีคาวไก่อีกกลิ่นคาวไก่ก็คือ1เขาไม่ฉีกไก่คุณไม่ฉีกไก่แล้วคุณไม่บีบน้ำไก่ออกก่อนจะปั่นนะคะแล้วก็เวลาปั่นต้องใช้ความเร็วสูงนะคะคือถ้าเครื่องไหนที่วัดต่ำเนี่ยก็ต้องปั่น2รอบนะคะปั่นให้ไม่มีชิ้นเนื้อไก่เลยค่ะอันนี้จะไม่มีชิ้นเนื้อไก่แบบสมูทตี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่มาชิมแล้วไม่มีกลิ่นคาวไก่เลยค่ะเลอะปากขออภัย
ไปเนี่ยค่ะทำง่ายๆนะคะก็คืออย่างที่บอกเคล็ดลับคือต้องบีบน้ำไก่ก่อนนะคะแล้วก็ต้องฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็เครื่องปั่นเนี่ยต้องความเร็วสูงถ้าเครื่องปั่นความเร็วไม่สูงก็ต้อง2รอบนะคะและถ้าอยากให้กินง่ายขึ้นนะคะโดยที่แคลอรี่ต่ำแล้วก็ยังมีความหวานก็คือนี่ค่ะน้ำเชื่อมอากาเวที่ก้อยแนะนำนะคะโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะไปนะบ๊ายบาย